สดศรีสัตยธรรมอดีตสสร.ปี50นะครับยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นกฎหมายที่บีบนักการเมืองทุกทางเพราะมีที่มาจากการปฏิวัติโดยมีมาตรา309ป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องถือเป็นรัฐธรรมนูญที่แปลกพร้อมเปิดเผยว่ามีหลายมาตราที่ไม่เห็นด้วยเพราะการร่างรัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึง3อำนาจคืออำนาจตุลาการบริหารและนิติบัญญัติให้มีความถ่วงดุลกันโดยไม่ให้อำนาจใดเหนืออยู่อำนาจใดที่ผ่านมาเคยเสนอให้กกต.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะหากมาจากการสรรหาของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคงไม่พ้นข้อกล่าวหาตุลาการพิวัตรมีการบทบัญญัติมาตรา309ซึ่งปิดกั้นไม่ให้มีการฟ้องการดำเนินการของคมช.ทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่แปลกมากแล้วก็ไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่ที่จะป้องกันผู้ที่จะทำการปฏิวัติรัฐประหารการตั้งศาลเข้ามาเป็นผู้สรรหาสว.ก็ดีหรือมีอำนาจในการตรวจสอบการทำงานต่างๆโดยที่ไม่มีองค์กรใดที่จะตรวจสอบการทำงานของศาลได้เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นระบบการเช็คแอนด์บาลานซ์กันเราควรจะต้องแก้โดยในลักษณะที่มองดูแล้วจะอำนาจทั้งสามอำนาจจะต้องคอนโทรลซึ่งกันและกันมากกว่าให้อำนาจใดอำนาจหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจอื่นนายประพันธ์นายโกวิทอดีตสสร.ปี50เช่นเดียวกันยืนยันว่ารัฐธรรมนูญปี50สามารถแก้ไขได้โดยผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและไม่คาดคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาตามความบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนเกิดปัญหาขึ้นขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารับทราบกฎหมายที่จะเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไป1สิงหาคมนี้โดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557น่าจะเป็นฉบับแรกที่พิจารณาต่อด้วยพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อทำโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทหลังจากนั้นจะเป็นกฎหมายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปรองดองต่อไปพร้อมวิเคราะห์การเปิดประชุมสภาสถานการณ์ทางการเมืองจะเพิ่มความรุนแรงด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชื่อว่าหลังการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสถานการณ์ทางการเมืองในสภาจะมีความร้อนแรงมากกว่านอกสภาส่วนนายบัญญัติบรรทัดฐานรองประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เป็นห่วงว่าจะเกิดความวุ่นวายเนื่องจากมีร่างกฎหมายที่อยู่ในข่ายที่ขัดและต่อต้านรอการพิจารณาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลระงับความแรงด้วยการยุติการผลักดันกฎหมายดังกล่าว